ตื่นมาแล้วพยายามแพ็คของแล้วก็ส่งบางส่วนไปเจนีวาก่อนเพราะว่าลากกระเป๋าขึ้นรถไฟที่นี่แล้วแบบเครียดมากเพราะเขาไม่ค่อยมีที่ก็เหมือนญี่ปุ่นแหละแต่ญี่ปุ่นเราต้องจ่ายตังค์เพิ่มเพื่อที่จะเอากระเป๋าเขาก็เลยมีที่ให้เราที่นี่ฟรีก็เลยทุกคนแย่งกันตอนนี้อยู่มอนทรีออลแล้วก็จะไปดูโรงเรียนที่แรกเดี๋ยวจะอัปเดตทุกคนนะจ๊ะมาทานเบรคฟาสต์เพราะว่าเขาไม่ให้สั่งกาแฟอย่างเดียวก็ต้องสั่งเบรคฟาสต์ไปด้วยเมื่อเช้าก็ลืมทาอายไลเนอร์แต่ไม่เป็นไรหน้าเข้มมากมาทาน